ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีและผู้ปฏิบัติธรรมอุโบสถศีลทุกท่านค่ะก็จังหวะส่วนใหญ่ศีลอุโบสถก็จะมาเจออาจารย์ธรรมวลีประจำไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายก็วันนี้ก็สอบอารมณ์ด้วยนะสอบอารมณ์โยคีปีนี้โยคีของเราก็ไม่มากกำลังพอดีกิจกรรมของเราก็เยอะนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีการหล่อพระอีกถ้าทำมาหากินทางโลกนี่สงสัยรวยนะสงสัยจะรวยแต่เราไม่ได้ทำมาหากินทางโลกบางทีเนี่ยคำว่าทำบุญเรามักจะไม่ค่อยเห็นบุญเพราะเราไม่รู้ว่าบุญมันหน้าตาเป็นยังไงเราทำไปแล้วเราว่าความสุขน่ะเป็นบุญและไอ้ความสุขของบุญเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเป็นเวทนาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ค่ะเราต้องมาคุยเวทนาไหมพี่หมอความสุขของบุญเนี่ยเป็นเวทนาไหมเป็นใช่ไหมบางทีก็มีเวทนาประกอบที่เป็นความสุขของบุญมีเวทนามีสุขสดชื่นอิ่มใจแต่บุญสูงสุดเนี่ยหรือความสุขสูงสุดเนี่ยในพุทธศาสนาคืออะไรก่อนความสุขสูงสุดในพุทธศาสนาก็คือพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยคือความสุขที่ไม่มีสิ่งใดปรุงแต่งในที่นี้หมายถึงปรุงแต่งความสุขนะคะไม่ได้ปรุงแต่งสังขารคนที่เข้าถึงภาวนิพพานเนี่ยมีจิตไหมคะมีหลายคนสับสนน่ะเอาไปปนกันคือด้วยความที่พื้นฐานเนี่ยในการเข้าใจธรรมะเนี่ยไม่เพียงพอเข้าใจธรรมะไม่เพียงพอปุ๊บเนี่ยเอาไปปนกันเอาไปปนกันคำว่านิพพานไม่มีปัจจัยปรุงแต่งกับคำว่าชีวิตหรือสังขารไม่มีปัจจัยปรุงแต่งคนละอันกันชีวิตหรือสังขารเนี่ยที่เราเกิดมาบนโลกใบนี้มันต้องมีปัจจัยปรุงแต่งถามว่าพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ปรินิพพานทั้งที่พระองค์มีชีวิตอยู่พระองค์ทรงเข้านิพพานเขาเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานเอ๊ะสลับชอบสลับกันสอุปาทิเสสนิพพานกับอนุปาทิเสสนิพพานเขาเรียกว่านิพพานที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยตอนไหนคะนิพพานที่มีชีวิตอยู่นะก็คือตอนที่ตรัสรู้นั่นเองเรียกว่าเข้าสู่พระนิพพานส่วนพระนิพพานที่พระองค์ทรงละสังขารคือวันที่พระองค์ทรงเขาเรียกวันวิสาขบูชาเหมือนกันวันที่พระองค์ทรงละสังขารเนี่ยก็คือตอนที่พระชนได้80พรรษาถ้าเกิดว่าสังขารเนี่ยไม่ปรุงแต่งเนี่ยถามว่าตั้งแต่วันที่ตรัสรู้จนถึงวันที่ปรินิพพานแบบละสังขารเนี่ยจะพูดยังไงจะทำอะไรยังไงจะแสดงธรรมยังไงใช่ไหมมันมีสังขารปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเขาถึงบอกว่าสังพระนิพพานแบบมีขันห้ากับไม่มีขันห้าฮะอันนี้คือสภาวะของรูปกับนาม
แต่ว่าขันธ์5ของพระอริยบุคคลที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยขันธ์5ของท่านเนี่ยเป็นสภาวะที่ไม่มีกิเลสเมื่อสภาวะนั้นไม่มีกิเลสเนี่ยถึงขันธ์5ของเราเนี่ยคือรูปกับนามกายกับใจของเราเนี่ยมันจะเกิดดับมันจะเป็นนู่นเป็นนี่มันจะป่วยมันจะเจ็บมันจะเจออะไรมากระทบดีไม่ดีขนาดไหนก็แล้วแต่ในเมื่อมันไม่มีกิเลสมันจึงอยู่เหนือความทุกข์ไงคะเพราะฉะนั้นคำว่านิพพานเนี่ยมันคือชื่อของความสุขความสุขที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งตลอดเวลาเลยสังขารเนี่ยมันมีการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไอ้ความปรุงแต่งของสังขารที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถทำให้ผู้ที่มีจิตเข้าถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยทุกข์ได้คนละอันพอเอาง่ายๆเนี่ยบางทีเนี่ยเรากินอาหารหรือเราทำอะไรคนก็มักจะดูสิยังปรุงแต่งอยู่อีกถามว่าคนทำกับข้าวอร่อยอร่อยถวายพระเนี่ยบาปไม่บาปบาปไหมคะบาปไหมอ่ะพี่ฝนคนทำกับข้าวอร่อยอร่อยเนี่ยถวายพระบาปหรือไม่บาปบาปล่ะไม่บาปหรอกไม่เป็นไรอย่าไปเถียงกันเอาต่ออันนี้พออย่าไปปฏิเสธคนอื่นเขาคือคำถามคำตอบของคนอื่นเขาให้เป็นสิทธิในการตอบของเขาค่ะเราอย่าไปปฏิเสธของเขาบาปไม่ทายกยุ่งทำกับข้าวอร่อยอร่อยถวายพระเนี่ยพระอินเนี่ยเคยลงมาทำอาหารถวายพุทธเจ้าบ่อยนะจริงไหมพระอินเนี่ยท้าวสักกะหรือพระอินเนี่ยพอเมื่อครั้งที่ผู้มีบุญหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในสถานที่คับขันเนี่ยที่นั่งของพระอินเนี่ยก็จะแข็งเลยนะลงมาทำอาหารที่เลิศรสที่สุดเลยถวายพระพุทธเจ้าตกลงบาปไหมคะบาปไหมไม่บาปไม่บาปค่ะมันเป็นอาหารที่ปานีตน่ะคือคนที่ทำอาหารเราคิดถึงตัวเราตอนที่เราทำอาหารน่ะเราต้องการทำอาหารที่มันดีๆนะคะถวายพระเนี่ยจิตเราดีหรือจิตเราไม่ดีจิตเราดีเพราะฉะนั้นมันเป็นกุศลที่กำลังจะพูดตรงนี้แหละว่าคนน่ะส่วนใหญ่จะสับสนนะคะว่าเนี่ยปรุงแต่งคือโดยธรรมชาติของขันธ์5นะคะต้องมาละมาแลโดยธรรมชาติของขันธ์5เนี่ยมันปรุงแต่งอยู่แล้วแต่ว่าความสุขที่มันเกิดขึ้นนะคะพี่หมอช่วยปิดไฟหน่อยได้มั้ยคะมันแรงมันลงมันแรงมันลงลงสมาธิเสียถ้ามันลงธรรมดาเพราะมันกัดเจ็บมากเป็นมดคันไฟปีกลองดูก่อนค่ะนะคะบางทีเนี่ยโยคีไอ้ผู้ปฏิบัติธรรมโยคีบางวันโยคีก็ปิดไฟเจ้าของหมดเลยนะคะแล้วก็เปิดให้กับคนแสดงธรรมแล้วแมลงก็มาลุมคนแสดงธรรมนี่แหละทั้งแสดงธรรมด้วยทั้งแมลงกัดด้วยนะคะก็ต้องขออภัยทางบ้านนะคะที่ต้องปิดไฟอาจจะภาพไม่ชัดเพราะว่าปกติเนี่ยก็จะต้องมี YouTube นะครับของพี่เยาที่เขาเอาไปลงให้อีกมันก็ต้องใช้แสงที่เพียงพอแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องเลือกธรรมะแล้วล่ะนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันลงเยอะมากนะคะทีนี้พูดต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขเนี่ยนะคะความสุขของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะมันเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งเรามักจะคิดว่าการปรุงแต่งมันเป็นกิเลสแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันมีปรุงแต่งได้2อย่างการปรุงแต่งเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยคนที่เป็นปุถุชนหรือคนที่เป็นพระอริยบุคคลที่ยังไม่ถึงพระอรหันต์เนี่ยมันจะปรุงแต่งได้2อย่างคือปรุงแต่งด้วยกุศลกับปรุงแต่งด้วยอกุศล
ปรุงแต่งได้สองอย่างแต่พระอรหันต์เนี่ยไม่มีอกุศลปรุงแต่งไม่เหมือนกันนะคะพระอรหันต์เนี่ยทำลายอกุศลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในจิตของพระอรหันต์เนี่ยไม่มีอกุศลปรุงแต่งเพราะฉะนั้นคำพูดหรือสมมติว่ามีคนพูดคำหยาบสักคำหนึ่งที่มันฟังไม่ได้เลยอะขึ้นมากลางผู้คนมากมายเราเองเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็มีสิ่งที่ปลูกฝังมาไม่เท่ากันคนนี้ก็บอกโอ้โหคนนี้พูดงี้ได้ไงไม่เหมาะคนนี้ก็บอกไม่น่าเลยไม่น่าพูดเลยคนที่มีความรู้มีความเข้าใจธรรมะในระดับเดียวกันก็จะรวมกลุ่มกันไม่ว่าจะมีธรรมะมากหรือธรรมะน้อยก็จะรวมกลุ่มกันตามกลุ่มภพภูมิของตัวเองจะมีกลุ่มภพภูมิอะภพภูมิไหนคุยกันรู้เรื่องแบบไหนเขาก็จะรวมตัวกันไม่น่าเลยเนาะอย่างนี้แต่ถ้าสมมติว่าคุยกันแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าเหตุผลมันก็ไม่ตรงกันไม่ชอบเหมือนกันก็จริงนะแต่เหตุผลไม่เหมือนกันก็จะแยกกลุ่มออกอีกอย่างนั้นแต่สำหรับคนที่เขาปฏิบัติดีแล้วก็เขามีความเข้าใจมีความเข้าใจเรื่องของกิเลสเขาไม่ได้มีความทุกข์กับกิเลสของคนอื่นเลยเพราะอะไรเพราะจิตของเขาไม่มีกิเลสจิตของพระอรหันต์น่ะไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นถึงคนจะทำกิเลสชั่วร้ายขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่สามารถทำให้จิตของพระอรหันต์เศร้าหมองได้เพราะว่าสิ่งที่ปรุงแต่งมันไม่เหมือนกันพระอรหันต์ไม่มีกิเลสเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่มันจะเป็นปฏิฆะตัณหาไม่มีใช่ไหมคะนี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราพบเจ้าเสียแล้วเจ้าจะปลูกเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปนั่นหมายถึงว่าพระอรหันต์เนี่ยทำลายตัณหาไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อตัวตัณหาไม่มีในจิตของพระอรหันต์อวิชชาไม่มีกิเลสมันไม่มีโอกาสเกิดอย่างเช่นไม่ชอบอันนั้นไม่ชอบอันนี้เนี่ยไม่มีนะคะพระอรหันต์จะไม่มีว่าไม่ชอบอันนั้นไม่ชอบอันนี้ไม่มีค่ะมีแต่เราเองแหละไม่ชอบอันนั้นไม่ชอบอันนี้ไอ้อย่างงี้ดีไอ้อย่างงี้ใช่ไอ้อย่างง้นไม่ใช่ไอ้อย่างง้นอย่างงี้เยอะแยะหมดเลยเรื่องราวจิปาถะเต็มไปหมดเพราะว่าเราเนี่ยยังมีตัวชอบไม่ชอบอยู่ไงนี่แน่นายช่างปลูกเรือนเนี่ยเรายังหาเจ้าไม่เจอถ้าเราเจอเจ้าแล้วเราจะไม่ทุกข์ขนาดนี้พอเราคิดว่าเราปฏิบัติธรรมมาเยอะแล้วนะสูงแล้วนะบางคนเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยปฏิบัติธรรมมาเลยไม่รู้ธรรมะเลยอย่างเช่นสมมุติว่าไม่ต้องสมมุติค่ะยกตัวอย่างอย่างแม่ชีกัญญาอันนี้คุยได้เพราะว่าเอ่ยชื่อได้เพราะไม่ใช่เรื่องเสียหายแม่ชีกัญญาเมื่อปีที่แล้วเรียนนักธรรมเรียนธรรมศึกษาตีทีนี้เนี่ยในการสอบธรรมศึกษาเนี่ยในการสอบธรรมศึกษาเนี่ยคารวาสเองเนี่ยหรืออุบาสิกาแม่ชีเนี่ยจริงๆในพุทธศาสนาไม่มีนะยายไม่มีนะในพุทธศาสนาเราเคยเห็นในพระไตรปิฎกว่ามีแม่ชีอยู่กี่คนไม่มีเพิ่งมีทีหลังมันมีมาตอนไหนก็ไม่รู้จำน่าจะสมัยรัชกาลที่3หรือที่4ในประเทศไทยอ่ะพระพุทธเจ้าไม่มีนะไม่มีแม่ชีนะคะแม่ชีก็คือผู้หญิงคนนึงเรียกอุบาสิกาค่ะโดยนั้นแล้วใช่เขาเรียกอุบาสิกาแม่ชีเนี่ยเป็นอุบาสิกาเหมือนกันไม่ใช่แม่ชีเป็นอุบาสิกาค่ะ เลยลืมเลยกี้พูดถึงไหนละทีนี้แม่ชีเนี่ยกัญญาเนี่ยก็เลยขอเรียนบอกว่าอุบาสิกาเนี่ยที่เรียนหรือญาติโยมที่เรียนธรรมศึกษาเนี่ยต้องเรียนเบญจศีลเบญจธรรมเบญจศีลเป็นธรรมเป็นธรรมะเบื้องต้นของมนุษย์ที่จะต้องมีเขาเรียกว่าศีลธรรมนั่นแหละเบญจศีลเบญจธรรมเบญจก็คือ5ศีลก็มี5ข้อคือข้อควรยกเว้นกับธรรมก็มีอีก5ข้อก็คือข้อควรปฏิบัติเบญจศีลเบญจธรรมก็คือข้อควรยกเว้นแล้วก็ข้อควรปฏิบัติข้อต้องยกเว้นกับข้อควรปฏิบัติของมนุษย์ในเบื้องต้น
ทีนี้สมณเณรนะคะสมณเณรหรือพระสงฆ์เนี่ยถ้าจะสอบนักธรรมเนี่ยต้องสอบต้องเรียนพระวินัยต้องเรียนพระวินัยคนละอันกันตอนสอบอะค่ะคนละอันกันอุบาสิกาก็จะโชคดีนิดนึงนะคะเขาก็ย้ายบนใส่แมลงทำไมอะแมลงกัดแล้วก็ลุกไปเฉยๆบนใส่แมลงนะคะทีนี้แม่ชีก็เลยบอกว่าอาจารย์มาปรึกษาบอกว่าเราเรียนได้ไหมคะวินัยเนี่ยเราจะได้รู้วินัยพระสงฆ์เราจะได้นำไปปฏิบัติกับพระสงฆ์ถูกถามว่าเรียนได้ไหมบอกได้แม่ชีเรียนไปเนี่ยจะได้นำไปปฏิบัติกับพระสงฆ์กับสามเณรว่าแบบไหนเนี่ยถึงจะถูกต้องเรารู้ไว้เราจะได้รู้ว่าท่านสอนเราเนี่ยได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าแม่ชีเรียนไปแล้วแม่ชีจับผิดแม่ชีอย่าเรียนเพราะความรู้บางอย่างเนี่ยพอมารู้ปุ๊บเนี่ยมันจับผิดธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยถามว่าเรียนไปเพื่ออะไรก่อนธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเรียนไปเพื่อให้คนนั้นเนี่ยศึกษาแล้วนำไปปฏิบัติเองนะคะเรียนไปเพื่อให้คนนั้นนำไปศึกษาแล้วเนี่ยนำไปปฏิบัติเองไม่ใช่ไปจับผิดคนอื่นอยู่ในสังคมนะคะเดี๋ยวขอยกเว้นเตียงไว้นิดนึงนะคะสำหรับนักบรรยายต่างๆเนี่ยขอยกเว้นเอาไว้ว่าถ้าไม่มีบรรยายเลยคนก็จะไม่รู้เรื่องว่าเอาไปทำยังไงคือถ้าเราอยู่ร่วมในสังคมอ่ะเรายังไม่มีหน้าที่บรรยายค่ะคือเราถ้าเกิดคนที่เขาฟังเราเนี่ยเขาไม่พร้อมเนี่ยไม่ควรพูดเลยเพราะเขายังไม่อยากฟังเราพูดก็เลยบอกว่าแม่ชีจะทำใจได้ไหมถ้าสมมติว่าอยู่ในวัดแล้วเห็นพระเนนเนี่ยทำไม่ถูกกับที่เราเรียนมาถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันรู้สึกจับผิดรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกต้องตำหนิรู้สึกต้องเตือนเนี่ยไม่ชีอย่าเรียนดีกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราหลายคนบอกเอ้าทำไมถึงพูดอย่างนี้มันไม่ใช่หน้าที่ได้ยังไงเพราะว่าทุกคนเนี่ยอย่างกฎหมายถามว่ากฎหมายบ้านเมืองหรือกฎกติกาในสังคมเนี่ยเขาบอกใครคะบอกเราแล้วคนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎต่างๆนี่คือใครคะเราถ้าทำผิดกฎปุ๊บใครเป็นผู้จัดการเราคะผู้ดูแลกฎหมายถูกต้องไหมไม่ใช่เราแต่ปกติเนี่ยคนที่ถือศีลกันเนี่ยหรือคนที่ปฏิบัติธรรมกันเนี่ยมักจะไม่กลับมาดูตัวเองศีลที่ศึกษาเนี่ยหรือธรรมะที่เราศึกษาเนี่ยเขาให้กลับมาทำตัวเองนะคะเขาไม่ได้ให้ไปดูคนอื่นเลยนะไปจับดูว่าคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงเขาไม่ให้จับเลยค่ะเขาให้กลับมาดูตัวเองว่าเราเนี่ยทำได้หรือเปล่าแบบนั้นอย่างในฐานะที่ตัวเองเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานเนี่ยบอกตามตรงเลยนะคะถ้าไม่ใช่ลูกศิษย์เนี่ยไม่ยุ่งเลยเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่เราแต่ถ้าลูกศิษย์เนี่ยถ้าไม่ยุ่งก็ผิดหน้าที่อีกค่ะถ้าเป็นลูกศิษย์เราแล้วเนี่ยถ้าเราไม่บอกไม่เตือนก็ไม่ได้แต่การบอกเตือนเองเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีอุปนิสัยแบบไหนถ้าบอกไม่เป็นอีกก็บาปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างเราเองเนี่ยบางครั้งอะค่ะเรามีเอาไว้เนี่ยเราก็จับผิดคนอื่นทีนี้ก็เลยถามต่อว่าตอนที่เข้าชั่วโมงต้นชั่วโมงว่าเราแยกบุญกับบาปเราแยกบุญในการทำบุญเนี่ยออกไหมเรามาทำบุญเนี่ยชื่อว่าบุญคือความสุขเนี่ยสุขแบบไหนคำว่าสุขในบุญของพุทธศาสนาเนี่ยอันดับแรกคือสุขจากความไม่มีกิเลสก่อนถ้าความสุขของเราเนี่ยมันยังเป็นความสุขที่มีกิเลสอยู่ในขณะที่ทำบุญนะคะก็ต้องไม่สับสนอีกเดี๋ยววันดีอยู่วันดีคืนดีขึ้นมาหุ้ยเรากินอาหารอร่อยกำลังอร่อยเลยคนเดินมาปุ๊บมาชี้หน้าเราบอก
ไหนไงบอกว่าสุขไม่มีกิเลสเห็นนั่งอร่อยอยู่เลยบาปหรือไม่บาปพี่หมอนี่แหละปัญหาเนี่ยตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจคำว่าอนัตตาเนี่ยเราก็จะจับผิดเพราะไอ้ความผิดเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันก็จะจับผิดคนอื่นอยู่ตลอดเวลาคือจิตเนี่ยมันเกิดดับตลอดใช่ไหมคะทีนี้ชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยลืมตามาเนี่ยในขณะที่เราทำบุญน่ะจิตมันต้องถูกกำจัดกิเลสโอวาทปาติโมกข์เนี่ยท่านบอกว่าหลักในการทำบุญหรือทำความดีเพื่อศาสนาคือละความชั่วทำความดีและจิตใจเนี่ยขาวรอบคำว่าขาวรอบในที่นี้ก็คือไม่มีกิเลสก่อนจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยความขาวรอบคือพระนิพพานมันไม่ใช่ขาวรอบแบบปุ๊บมันต้องบรรลุเลยอ่ะก็ไม่เป็นแบบนั้นมันต้องขาวรอบแบบไม่มีกิเลสก่อนทีนี้คนเนี่ยทุกคนมันยังมีกิเลสอยู่มันยังมีกิเลสอยู่อย่างที่พูดไปชั่วโมงที่แล้วที่บรรยายไปว่ากิเลสเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับสารพิษที่อยู่ในร่างกายอะทุกคนมีพิษนะคะในตัวเองคือมีกิเลสแต่ว่าถ้าเราทำบุญถ้าเราทำบุญไอ้ตัวพิษที่มาอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะไม่ออกมาแสดงอาการเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ไอ้สารพิษหรือกิเลสเนี่ยออกมาทางคำพูดออกมาทางการกระทำสิ่งที่จะกลับคืนมาก็คือวิบากกรรมวิบากจะกลับมาเพราะฉะนั้นชื่อว่าบุญเนี่ยคือชื่อของความสุขที่กำจัดกิเลสได้พอจิตเนี่ยมันกำจัดกิเลสได้ปุ๊บจิตปกติมันก็จะมีความสุขถูกไหมคะเราก็ต้องรักษาอีกรักษาไอ้จิตที่มันไม่มีกิเลสนั่นน่ะเอาไว้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยความไม่มีกิเลสมันไม่ได้แปลว่าไม่มีการปรุงแต่งอาจจะมีอะไรปรุงแต่งอยู่คะมีศรัทธามีปัญญามีปิติมีสมาธิมีอู้เยอะแยะเลยค่ะมีเมตตาอันนี้คือจิตที่ไม่มีกิเลสแต่มีกุศลแทนทำยังไงให้ไอ้เจ้ากิเลสเนี่ยมันเข้ามาในหัวใจของเราไม่ได้จึงชื่อว่าบุญไงนะคะกิเลสเนี่ยเข้ามาในหัวใจของเราไม่ได้โดยใช้วิธีการรักษาศีลวิธีการทำสมาธิวิธีการเจริญปัญญาจิตของเราเนี่ยถ้ามีศีลมีสมาธิมีการเจริญปัญญาแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็เป็นกุศลตลอดเวลาเลยแล้วจิตคนที่เป็นกุศลตลอดเวลาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่ากิเลสเนี่ยเป็นชื่อของความทุกข์เหตุแห่งความทุกข์เนี่ยมันคือกิเลสในเมื่อเราไม่มีตัวกิเลสมีอะไรบ้างอิจฉาส่วนใหญ่อะจะไม่พูดเรื่องนี้ทุกวันก็ไม่ได้มันก็มีอยู่เรื่องมันมีอยู่ไม่ขีดตัวเองกิเลสนะมีอิจฉาที่มันทำที่มันแสดงอาการอะกิเลสเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดอยู่3ตัวหลักคือโมหะโทสะแล้วก็โลภะมีอยู่3ตัวหลักเองค่ะแต่ไอตัวที่มันแสดงอาการชัดเจนเลยเนี่ยมันมีอยู่แค่4ตัว5ตัวไอตัวที่มันชัดเจนจนใจของเราเนี่ยมันเศร้าหมองเนี่ยคือกลุ่มโทสะโทสะเนี่ยมันเกิดขึ้นจากโลภะเมื่อเรามีความปรารถนาสิ่งใดใช่ไหมคะเราอยากจะได้แล้วมันไม่ได้ค่ะจิตมันก็เลยโกรธมันไม่ตรงกับความต้องการของเราอ่ะมันจึงเกิดโทสะขึ้นมา4แบบคือความโกรธหนึ่งแล้วโกรธมันไม่พอละพอโกรธปุ๊บขยายไปเป็นอะไรคะเป็นตณีนะคะเป็นมัจฉริยะหวงหรือโกรธเสร็จปุ๊บก็ขยายเป็นอิจฉาขยายเป็นขุ่นใจกุจกุจจะ
ไอ้เจ้าตัวความโลภเนี่ยแหละค่ะมันขยายผลมาเป็นตัวความโกรธไอ้ตัวที่จิตมันเศร้าหมองเราเห็นได้ชัดแล้วแสดงอาการออกมาจนคนบางคนเนี่ยต้องได้กินยาเข้าโรงพยาบาลสารพัดเนี่ยก็เพราะว่าไอ้ตัวกิเลสตัวเนี้ยจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยเราเลือกได้ดังนั้นเนี่ยในโอวาทปาติโมกเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสเอาไว้ว่าความอดทนอดกั้นเป็นตบะอย่างยิ่งอดทนต่ออะไรคะอดทนต่อกิเลสค่ะทีนี้เราเองเนี่ยปัญหามันมีอยู่ว่าเรายังไม่รู้เลยว่าที่เราเป็นอยู่มันเป็นกิเลสแล้วเราจะอดทนกับกิเลสยังไงอะเราไม่รู้ว่าไอ้เจ้ากิเลสที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงท่านจึงต้องให้เราฝึกตั้งแต่อดทนต่อความทุกข์ความลำบากต่างๆค่ะให้เรารู้จักความอดทนจนความอดทนนั้นน่ะมันพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนมันรู้จักกิเลสอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยยกตัวอย่างเราเจอเด็กวัยรุ่นเนี่ยหลายคนที่เสียอนาคตเพราะว่าไม่สามารถอดทนต่อกิเลสได้อย่างเช่นอดทนต่อความขี้เกียจอดทนต่อความอยากนู่นอยากนี่เนี่ยเด็กเขาไม่รู้ว่านี่คือกิเลสนะคะเขารู้อย่างเดียวว่านี่มันคือตัวเราฉันเป็นคนแบบนี้ฉันต้องการแบบนี้ฉันจะเอาแบบนี้เด็กวัยรุ่นคิดแบบนี้ว่านี่มันคือตัวฉันไอ้คำว่าตัวฉันเนี่ยมันก็คือตัวอัตตานั่นเองไอ้ตัวอัตตาไอ้ความเห็นผิดนั่นแหละพอเราเห็นผิดว่าเนี่ยมันเป็นตัวเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็เลยถ้าเป็นภาษาทางโลกเขาเรียกเราก็เลยตามใจตัวเองพอเราตามใจตัวเองปุ๊บเนี่ยมันก็คือตามใจกิเลสพอเราตามใจกิเลสปุ๊บเนี่ยคำพูดของเราที่แสดงออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นคำพูดที่เป็นกิเลสนำการกระทำของเราก็จะเป็นกิเลสนำทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวัยรุ่นเองหรือคนผู้ใหญ่เองนี่แหละถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะมีความอดทนอดกั้นต่อกิเลสได้นะมันก็จะทำให้คนนั้นเนี่ยเป็นทุกข์นะมันจะเป็นทุกข์เพราะว่าเราอดทนต่อกิเลสของเราไม่ได้อดทนต่อความอยากอดทนต่อความโกรธอดทนต่อความโลภอดทนต่อสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราจึงต้องมาเจริญสติเพื่อให้เราเนี่ยรู้จักว่าไอ้เจ้าตัวหน้าตากิเลสเนี่ยมันเป็นยังไงอยู่ดีๆเนี่ยอย่างในสมัยพุทธกาลนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาฝึกสมถะเขามีศาสนาอื่นมาอยู่แล้วยิ่งคนเกิดมายุคในเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยคนมีบุญอยู่แล้วค่ะคนที่เจอพุทธเจ้าได้เนี่ยคนมีบุญอยู่แล้วเขาฟังพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยไม่มีนะคะทำวัดเช้าทำวัดเย็นอย่างเราเนี่ยไม่มีมาเดินจงกรมชั่วโมงนั่งชั่วโมงดูนาฬิกาไม่มีค่ะเขามีบุญเก่าพอเจอพุทธเจ้าพุทธเจ้าแสดงว่าความเห็นตรงนี้มันผิดมันเป็นอัตตาตัวตนอันนี้เขาเรียกว่ากิเลสนะมันทำให้เธอเนี่ยเป็นทุกข์เก็ตเข้าใจเลยเข้าใจแล้วอ๋อไอ้นี่มันเป็นกิเลสนี่เองทำให้เราเป็นทุกข์เข้าใจว่านี่คือกิเลสแต่ถามว่าอย่างพวกเราเองเนี่ยค่ะเอาคุยกันธรรมดาเนี่ยเรียกอาจารย์ธรรมวลีอาจารย์ธรรมวลีอยู่เนี่ยสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยกำลังคุยกับทายกยุ่งโอ้ทายกยุ่งนี่มันกิเลสทั้งนั้นเลยนะที่ทำอยู่เนี่ยทายกยุ่งจะรู้สึกยังไงสมมุติว่ามันเป็นกิเลสจริงๆอ่ะแต่มีคนมาบอกเราตรงๆเนี่ยเราจะทำใจได้ไหมรับไม่ได้หรอกจริงไหมคะเครื่องแหละตอนหน้าอาจจะแบบครับอาจารย์รับหลังทำไมต้องพูดด้วยอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ย
ปกติส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ยอมรับอาจารย์ธรรมบุรีก็เป็นเหมือนกันบางทีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็โดนเหมือนกันญาติโยมบางคนไม่เข้าใจอะไรเงี้ยอ้าวอาจารย์ทำไมยังมีกิเลสอยู่เคืองนะคนว่าเรามีกิเลสอะแต่พอตอนหลังเนี่ยที่เขาพูดมาเนี่ยเออก็จริงเขาก็พูดถูกอะเขาพูดอะไม่ผิดแต่การที่เขาพูดก็ผิดมันคือการล่วงเกินบางสิ่งบางอย่างมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลซึ่งในการทำสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไปทำบาปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครแต่เราถูกเขาว่ามีกิเลสเขาก็ล่วงเกินเราเหมือนกันเขาก็สร้างกรรมเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นโอ้ดูสิยังมีกิเลสอยู่เลยอะไรเงี้ยมันก็มีทุกคนอยู่แล้วอะค่ะตราบใดที่เรายังไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่อะกิเลสมันก็ขึ้นถ้าเกิดว่าเราขาดสติปุ๊บเนี่ยกิเลสมันก็มาเลยเพราะฉะนั้นวันต่อวันนะคะวันต่อวันบุญเนี่ยได้ไม่ยากเลยทำงานปลูกผักตัดหญ้าขับรถทำอะไรก็แล้วแต่ถามว่าคนขับรถเนี่ยมีจิตไหมมีจิตนะคะบรรยายไปก็เอามาแรงออกไปคนขับรถเนี่ยมีจิตไหมมีจิตมีตาไหมคะใช้ตาไหมใช้เนาะใช้หูฟังเสียงเคลื่อนไหวใจเนี่ยสั่งเมื่อใดก็แล้วแต่ที่กายกับใจของเราเนี่ยทำงานอยู่แล้วเรามีสติรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เวลานั้นน่ะเราคือคนมีบุญเราคนมีบุญแล้วแต่ที่เรามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าเรายังไม่รู้จักไงคะว่าการที่เราจะจับมันให้ชำนาญอะจับแบบไหนถ้าเราจับไม่ชำนาญปุ๊บเนี่ยเราจับไม่เป็นเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจว่าการเอาสติไปรู้ในเวทนารู้แบบไหนเอาสติไปรู้ในความโกรธรู้ยังไงเอาสติไปรู้ในนิวรณ์รู้ยังไงฟังอ่ะมันไม่ยากหรอกค่ะแต่ตอนทำเนี่ยมันทำไม่ได้ทั้งที่มันเห็นอยู่นะคะว่าความโกรธก็เกิดเห็นอยู่ว่าความโลภก็เกิดเห็นอยู่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นมาหมดเลยแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ทุกได้แต่มองอ่ะเหมือนกับมองบ้านถูกไฟไหม้อ่ะแล้วก็เสียใจซะด้วยนะคนที่มีกิเลสแล้วไม่มีสติเนี่ยเหมือนกับคนที่มองบ้านถูกไฟไหม้อะค่ะแต่คนที่มีสติแล้วบ้านถูกไฟไหม้เนี่ยเขาก็สามารถได้บุญจากไฟที่ไหม้บ้านได้นะทั้งที่สถานการณ์เป็นสถานการณ์เดียวกันนะพอเขาวางปุ๊บเนี่ยอ๋อปัญญาเขาเกิดเลยบางคนเนี่ยของหักของแตกของเสียเนี่ยเขากลับได้ปัญญาแต่บางคนของหักของแตกของเสียเนี่ยกลับได้โทสะมันขึ้นอยู่กับวิธีการมองของเราว่าเราเข้าใจวิธีการแค่ไหนนะคะบางทีเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจนั่งเก็บแมลงออกอย่างเดียวเลยนะคะอันเนี้ยคือที่ได้บรรยายไปว่าเราเข้าใจคำว่าบุญแค่ไหนเราทำบุญเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ว่าเนี่ยมันบุญแต่เราไม่รู้หรอกว่าบุญเนี่ยมันมีความสุขขนาดไหนคือบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขจริงๆแล้วถ้าเราเจริญสติเนี่ยทำไมเขาถึงต้องลำดับตั้งแต่ทานศีลภาวนาขึ้นมาหรือลำดับการศึกษาเป็นศีลสมาธิปัญญาเมื่อถึงภาวนาแล้วหรือเมื่อถึงปัญญาแล้วเนี่ยภาวนาเนี่ยแหละค่ะกับปัญญาเนี่ยแหละที่จะกลับมาคุ้มครองเราสติเหมือนกับวัคซีนน่ะที่ฉีดเข้าไปในร่างกายแล้ววัคซีนน่ะเขาสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเมื่อภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็คือตัวปัญญาพอปัญญามันเกิดแล้วเนี่ยกิเลสตัวไหนเนี่ยจะเข้ามาเนี่ยมันก็จะทันกิเลสตัวนั้น
กำจัดกิเลสตัวนั้นได้เหมือนกับคนที่ฉีดวัคซีนน่ะก็คือพอฉีดวัคซีนเข้าไปใช่ไหมคะแล้ววัคซีนเนี่ยไปสร้างภูมิคุ้มกันพอคนมีภูมิคุ้มกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเชื้อโรคมันก็เข้ามาในร่างกายนั่นแหละแต่ในเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็จัดการกับตัวเชื้อโรคได้จิตของเราก็เหมือนกันนะคะจิตของเราเนี่ยที่มีสติอ่ะมันก็จะเป็นแบบนั้นพอเราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยก็เรายังมีกิเลสอยู่ถูกไหมในเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่นะมันพร้อมเสมอที่จะเป็นทุกข์ดังนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเรามีขันธ์ห้าเนี่ยเราเกิดมาพร้อมกับความทุกข์นะฮะความเกิดเนี่ยสังสารวัฏเนี่ยคือสังสารทุกข์ขาดสติเมื่อไหร่อะคะเตรียมตัวทุกข์เลยกิเลสเข้าเมื่อไหร่เนี่ยเตรียมตัวทุกข์เลยโกรธปุ๊บทุกข์ปั๊บจริงไหมพอเราโกรธปุ๊บเนี่ยไม่ได้ดั่งใจแล้วแต่ปกติเนี่ยคนที่ขาดสติส่วนใหญ่เนี่ยพอโกรธปุ๊บเนี่ยคนที่อยู่ข้างทุกข์ก่อนทำร้ายคนอื่นไม่ว่าเราจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือเป็นอะไรกันก็แล้วแต่นะคะไอ้เจ้าตัวกรรมเนี่ยมันไม่ได้ให้อภิสิทธิ์ใครเลยคนใดคนหนึ่งไม่ได้ให้อภิสิทธิ์ว่าเฮ้ยเธอเป็นพ่อนะเธอด่าลูกเธอไม่บาปอันนี้พ่อฉันอันนี้แม่ฉันไม่ใช่นะคะตัวกรรมเองเนี่ยมันจะทำงานเต็มที่เหมือนกันหมดทุกคนวิบากกรรมของเราที่เกิดมาเนี่ยมันทำงานหมดทุกคนแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทำกับคนที่มีคุณกับเราอีกต่างหากถึงจะบาปสมมุติว่าเราทำกับพ่อแม่ของเราเนี่ยอย่างเช่นเราด่าคนอื่นกับด่าพ่อด่าแม่เนี่ยด่าพ่อแม่บาปกว่ามันกลับเป็นอย่างนั้นด้วยซ้ำมันมีแต่บาปขึ้นกับบาปขึ้นแต่มันไม่มีบาปน้อยลงนะคะทำอกุศลเนี่ยแต่ถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยมีคุณกับเราน้อยความบาปมันก็จะเหมือนเสมอตัวค่ะแต่ถ้าเกิดมีคุณกับเรามากความบาปก็จะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสเอาไว้เรื่องของภรรยา7อย่าง3อย่างเนี่ยต้องขออภัยนะคะไม่ได้เตรียมตัวเรื่องนี้มาพูดแล้วมันเข้าเรื่องพอดีภรรยาที่ทำไม่ดีกับสามีเนี่ยตกนรกค่ะตกนรกเพราะอะไรเพราะว่ามีคุณต่อกันคือสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายหาเลี้ยงผู้หญิงใช่ไหมคะคนที่หาเลี้ยงอ่ะให้เราอยู่ให้เรากินให้เราสบายอ่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าภรรยาเนี่ยไม่ใช่ว่าสามีเป็นสามีปุ๊บจะเป็นคนที่เป็นมีบุญทันทีเลยก็ไม่ใช่นะคะแต่โดยชีวิตที่อยู่ด้วยกันอ่ะใครหาข้าวให้เรากินทำมาหาเลี้ยงให้ชีวิตเราอยู่ได้อ่ะคนนั้นแหละค่ะคือคนมีคุณกับเราอย่างสมัยก่อนน่ะแต่สมัยเนี้ยหากันเองไงเพราะฉะนั้นสามีเองเนี่ยที่ภรรยาเลี้ยงเนี่ยภรรยาก็มีคุณเนอะไหมคะคือโดยความเป็นสังสารวัฏในความเกิดเนี่ยภรรยาก็มีคุณน่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีคุณต่อกันเนี่ยพอเราทำร้ายเขาปุ๊บเนี่ยเราก็จะบาปมากอย่างในประเทศอินเดียเนี่ยเมื่อก่อนน่ะเราก็ฟังตามแต่เป็นคนเองคนทำฟังตามแล้วก็ไม่ได้เชื่อทันทีนะคะบอกโอ้ผู้หญิงอินเดียเนี่ยจะต้องหาเงินไปสู่ขอผู้ชายนะหาเงินไปสู่ขอผู้ชายมาเป็นสามีเอาไหมแม่ดาวหาเงินไปสู่ขอผู้ชายเป็นสามีทีนี้แล้วก็บอกว่าผู้ชายอ่ะเลี้ยงไปสู่ขอมาแล้วผู้ชายอ่ะเลี้ยงตัวเองก็ดีเนาะลงทุนครั้งเดียวที่เหลือสบายเลยไปสู่ขอมาแล้วเลี้ยงพี่พัฒแต่ทำไมรู้ป่ะคะพอไปอยู่ประเทศอินเดียจริงๆไปเที่ยวไปสังเวยนั่นแหละค่ะก็ไปทีไรนะผู้ชายหาเลี้ยงจริง
มานั่งขายของกันเต้มไปหมดเลยค่ะผู้ชายอ่ะขายของหน้าร้านคุยกันอะไรกันกินอาหารร้านอาหารก็เจอแต่ผู้ชายเต็มไปหมดเลยค่ะผู้หญิงอยู่ที่ไหนรู้ป่ะคะผู้หญิงอยู่ตามท้องนาตามไร่ตามท้องนาตามอะไรเงี้ยผู้หญิงทำเกษตรทำงานแต่ผู้ชายเอามาขายค่ะเขาเรียกว่าหาเลี้ยงโอ้โหไม่โอเคเลยผู้ชายเอามาขายแต่ผู้หญิงเป็นคนทำผู้หญิงเท่านั้นเลยค่ะมีแต่สาลีปิ้วไปหมดเลยท้องนาน่ะข้าวอะไรนะข้าวสาลีใช่ไหมคะมาทำแป้งปาเจตีอะไรเงี้ยอุตายแล้วผู้หญิงบอกว่าผู้ชายหาเลี้ยงอยู่บ้านกับผู้หญิงอยู่บ้านผู้ชายหาเลี้ยงแต่ว่าไปทำสวนทำไร่ทำอะไรสารพัดผู้ชายมาขายคิดในใจโอ้ถ้าเป็นเราขอมาขายไหมผู้ชายมันไม่ใช่ไงคือคนที่เอาเงินกลับมาที่บ้านเนี่ยกลับกลายเป็นคนให้แล้วก็เลยบอกว่าใครที่สมัยก่อนนะใครทำร้ายสามีเนี่ยก็เลยบาปตัวเองก็เลยมองว่าเอ้ยมันก็มีคุณต่อกันนะภรรยาเองก็เป็นฝ่ายเลี้ยงเหมือนกันคือนึกถึงพระสารีบุตรนะที่บวชภิกษุที่อายุมากค่ะภิกษุชราว่าทำไมถึงบวชเพราะว่าบวชให้เพราะว่าคนแก่คนเนี้ยเขามีคุณเขาตักข้าวให้ใส่บาตรให้ท่านทัพพีเอาข้าวให้ก้อนหนึ่งอ่ะก็มีคุณกับท่านละเพราะว่าถือว่าให้ชีวิตเทียบเคียงกับอันเนี้ยค่ะทำให้ตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยมันเหมือนโอเวอร์นะแต่ใครเคยให้อะไรกับเราอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกมีบุญคุณอ่ะให้เรากินให้เราใช้ให้ความสุขให้เสียสละอะไรให้กับเราเนี่ยมันจะรู้สึกอ่ะแต่บางทีมันแสดงออกมากไปมันก็ไม่เหมือนกับคนในสังคมเขามันก็ลำบากใจกลายเป็นประจบประแจงกลายเป็นอะไรเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมันมีกิเลสด้วยกันทั้งนั้นมันมีการแข่งขันมันมีโลกธรรม8ที่กำลังยื้อแย่งแข่งขันกันอยู่มันก็จะทำให้แบบว่าเราอยู่โลกใบนี้เราจึงต้องมีสติเราจึงต้องมีสติในการอยู่เพราะฉะนั้นคำว่าบุญเนี่ยพอเรากระทบกับคนอื่นใช่ไหมคะมันก็จะเกิดความโกรธเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจต่างๆเนี่ยความมีสติเนี่ยความอดทนอดกั้นได้สิ่งที่ดีก็ไม่ใช่กระโดดโลดเต้นซะจนจิตของเราเนี่ยมันหลงเจอสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ใช่ว่าโกรธเกลียดซะจนขาดความยุติธรรมนะคะไม่ใช่ว่าเราโกรธเกลียดจนเราขาดความยุติธรรมในตัวเองไปพวกเนี้ยถ้าเรามีสติเนี่ยมันก็จะทันอารมณ์พวกนี้แต่ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยมันก็จะไม่ทันแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยวันนี้มีวัยรุ่นมาแล้วน้องนุ้ยนะคะเด็กๆมามีแม่ชีวันนี้แม่ชีกัญญาเป็นนางเอกนิดนึงเอาเรื่องแม่ชีมาเล่าหลายอย่างแม่ชีบอกโอ้พระอาจารย์อยู่ท่านนึงไม่เอ่ยละกันเดี๋ยวจะพลาดพิงเยอะไปหน่อยท่านบอกว่าท่านเอาเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนนึงตอนเนี้ยเรียนปทบส6และสอบได้บาลีได้บาลี6สมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยเขาแม่เขาเคยพาเข้าวัดตลอดเลยแล้วแม่ก็บอกตลอดว่าแม่พาเข้าวัดเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นสมบัติของแม่พาเข้าวัดเอาไว้เพราะแม่จะอยู่กับเราได้ไม่นานแล้วสุดท้ายเนี่ยแม่ก็เสียก่อนที่ตัวเองจะเรียนจบแล้วพ่อก็ไม่อยากให้เข้าวัดทีนี้เจ้าของเนี่ยก็เลยอยากจะเข้าวัดอ่ะพ่อก็เลยบอกว่าก็เลยถามพ่อว่าทำไมพ่อถึงไม่ให้เข้าวัดพ่อบอกว่าคนที่เข้าวัดได้เนี่ยต้องหาเงินได้ถึงเข้าวัดตัวเองก็ฟังอยู่นะตอนนั้นอ่ะฟังไม่ชี้เล่าให้ฟังถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะบอกแล้วว่าเข้าวัดเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องหาเงินได้ด้วยซ้ำมันก็เข้าได้ในเมื่อเด็กคนอื่นเนี่ย
ขาไปเดินห้างเขาไปซื้อของซื้ออะไรนู่นนี่นั่นกันทำกิจกรรมอื่นๆก็เสียเงินเหมือนกันแต่เราสามารถที่จะเข้าวัดได้เนี่ยแล้วเราไม่เสียเงินยังได้เลยถ้าเรารู้จักว่าอะไรคือสติสติเนี่ยเป็นบุญที่สำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสติเนี่ยเหมือนกับรอยเท้าช้างอ่ะการเจริญสติปัฏฐาน4อ่ะเป็นทางสายเดียวเป็นทางสายเอกที่จะทำให้เราเนี่ยดับทุกข์ได้ไอ้สติที่เรารู้อยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาเนี่ยแหละค่ะสติปัฏฐาน4ฟังแล้วมันเหมือนอยู่ในปฏิปิฎกซะจนเราไม่กล้าสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันกันแต่ความจริงเนี่ยการที่เรามีสติอยู่กับตัวเราเองเนี่ยกายกับใจนั่นแหละคือสติปัฏฐาน4ตลอดเวลาเลยและเป็นวิธีการเดียวเท่านั้นที่ทำให้เราดับทุกข์ได้วิธีการอื่นเนี่ยไม่สามารถดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงอย่างเช่นเรากำลังมีความทุกข์อยู่เนี่ยเราเกลียดใครสักคนนึงเนี่ยเราบอกเออมันก็ดีเหมือนกันสักพักนึงอะค่ะเราก็เกลียดอีกละจริงไหมถ้าเราไม่ชอบใครสักคนนึงเนี่ยถ้าเราใช้วิธีการเจริญเมตตาเนี่ยหาความดีของเขาเนี่ยเราสามารถที่จะหาได้แต่ว่าถ้าไอ้ตัวกิเลสของเราเนี่ยที่มันโกรธอยู่เนี่ยมันผุดขึ้นมาอีกเราก็ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาแต่วันนึงถ้าเราเข้าใจเรื่องของกรรมเรามีสติแล้วเราทันอารมณ์ของเราเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยคนที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ดีของเขาอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันทำให้เราเป็นทุกข์คืออะไรรู้ป่ะคะความเกลียดในใจของเราเองไอ้ความเกลียดในใจของเรานะคะที่ทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะคนคนนั้นไม่ดีนะคะแต่วันนึงเนี่ยถ้าเราสามารถกำจัดความเกลียดในใจของเราลงได้คนนั้นจะดีหรือจะชั่วยังไงก็แล้วแต่มีผลไหมคะไม่มีค่ะจบแล้วเราจะทุกข์อีกต่อไปไหมไม่ทุกข์เราทุกข์เพราะความเกลียดในใจของเราแต่เราไม่ทันเราก็ไปจัดการคนอื่นเราก็ไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้สารพัดเลยอันนี้แหละค่ะสติปัฏฐาน4จริงๆสติปัฏฐาน4แบบในสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าสอนเราให้เราเนี่ยมีสติเท่าทันรูปกับนามมีสติเท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสในขณะที่เรามีชีวิตจริงๆเดินเหินทำงานทำกับข้าวทำกับข้าวใช้ตาไหมคะใช่ไหมใช่ไอ้ตาตอนที่เราเห็นของอยู่ทำกับข้าวนั่นแหละมันก็คือสติปัฏฐาน4นั่นแหละถ้าเรามีสติระลึกรู้แต่เราจะเอาแยกออกจากกันนะคะตอนนี้ไม่ได้ปฏิบัติตอนนี้ปฏิบัติเราก็เลยขาดทุนบุญแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจการใช้สติเป็นทันปัจจุบันที่มันกระทบเนี่ยแต่หลายคนบอกว่าใครจะมานั่งกำหนดเห็นหนอทำหนอหันหนอใช่ไหมพี่หมอลุงลังไปหมดเลยถามพี่หมออมพรเนี่ยอย่างยกตัวอย่างแบบพี่หมออมพรเนี่ยเป็นพยาบาลต้องฉีดยาบ่อยถูกไหมคะตอนที่ฉีดยาครั้งแรกเนี่ยยากไหมเฮ้ยเดี๋ยวจะฉีดผิดเดี๋ยวใส่ยาผิดเดี๋ยวจะดึงสลิงยังไงจริงไหมคะพอตอนหลังเนี่ยผ่านไป10ปี20ปีเนี่ยฉีดยาเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ายาเข้ามาตอนไหนความชำนาญไงมันมายังไงก็ไม่รู้ใส่เข้าไปปุ๊บมือมันไปแล้วค่ะความชำนาญสติก็เหมือนกันค่ะอย่างเราทำทอผ้าเนี่ยยายยิ้มทอผ้าเนี่ยครั้งแรกยากไหมคะครั้งแรกเลยนะในชีวิตอ่ะโอ้ยคิดดูแล้วกันอ่ะเส้นได้ไม่รู้กี่เส้นมารวมกันทุกวินตุยดูยังคิดเลยเขาทอกันได้ยังไงเส้นได้อ่ะเอามารวมกันเป็นแผ่นผ้าได้อ่ะสำหรับตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากอย่าว่าแต่เอามาเป็นลายที่ยายทำกันเลยเอาแค่มันเป็นแผ่นผ้าธรรมดาที่ขยากเอาแค่มันมาทอเป็นสีเดียวเนี่ยแหละสำหรับตัวเองก็ยากละแล้วมาทำเป็นลายนู้นเป็นลายนี้เนี่ยกว่ามันจะเป็นลายได้เนี่ยมันยากนะแต่สำหรับยายๆเนี่ยยิ่งลายง่ายๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
ที่เคยทำอยู่เป็นประจำเนี่ยโอ้โหทำสบายทำไปเรื่อยแล้วทำไปคุยไปคล้ายๆกันค่ะการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยพอเราไม่ใช่ว่ามันง่ายนะคะแต่มันชำนาญพอเราชำนาญปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ต้องมานั่งลุ่มล่ามมานั่งเห็นหนอได้ยินหนอยกหนอเหยียดหนออะไรหนอเนี่ยหนอ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 ทั้งหมดเนี่ยมันคือการฝึกให้ในขณะที่เราทำเนี่ยมันมีสมาธิไม่ใช่อ้วนให้เรามีสมาธิในขณะทำพอเรามีสมาธิในขณะทำแล้วเรารู้ว่าแบบไหนเนี่ยพอเราออกจากกรรมฐานไปเนี่ยเราต้องเอาอันนี้ไปใช้จริงๆให้ได้ปกติใช่ไหมเลิกเลยอ๋อใช่นะใช่ไหมพี่หมอใช่นะเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยเอาที่เราฝึกอะค่ะมาใช้เขาฝึกมาเพื่อที่จะไปใช้เหมือนกับคนเรียนวิศวะคนเรียนแพทย์คนเรียนทำอาหารเนี่ยถ้าเขาไม่เอาวิชาที่เขาเรียนมาใช้มันจะอยู่ไหมไม่อยู่วิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่ว่าคนเข้ากรรมฐานแล้วออกจากกรรมฐานแล้วจะเป็นพระอรหันต์นะคะมันต้องไปใช้ได้จริงพอเราปฏิบัติแล้วเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยมันต้องใช้ได้มันต้องสามารถใช้ได้จริงอะค่ะอย่างเช่นตาเรากระทบกับรูปเนี่ยเห็นปุ๊บรู้แล้วว่าจิตมันโกรธหรือไม่โกรธชอบหรือไม่ชอบหูเราได้ยินเสียงเนี่ยตอนที่เราปฏิบัติอยู่ได้ยินหนอแล้วก็ดับถูกต้องไหมแต่พอชีวิตจริงขึ้นมาเราได้ยินเสียงที่เราไม่ชอบใจปุ๊บเราเคยได้ยินหนอไหมเราเคยเห็นมันโกรธไหมเราเคยสติไปดูมันไหม เคยไหมพี่หมอได้ยินปุ๊บพูดว่าเรานี่ว่าโกรธปั๊บเลย นี่ไงเราไม่สามารถเอามันไปใช้ได้จริงถ้าเราสามารถเอาไปใช้ได้จริงเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยถึงเราเนี่ยไม่ใช่พระอรหันต์เรายังมีกิเลสอยู่แต่สติที่เราเอาออกไปใช้ที่ใช้เป็นเนี่ยมันก็จะสร้างวัคซีนคือภูมิคุ้มกันให้กับเราเนี่ยตลอดเวลาแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้วัคซีนหรือภูมิคุ้มกันที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะคุ้มครองเราแล้วมันก็จะเป็นบารมีเขาเรียกบารมีพอบารมีก็คือการมีสติจนมีความชำนาญสติที่มีความชำนาญเขาเรียกว่าอะไรคะพี่หมอสติที่ทันปัจจุบันอะบ่อยๆเขาเรียกว่าอะไรผู้ที่มีปัญญามากไงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระอรหันต์หรือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเขาจะมีความไวในการสังเกตเขาจะทันไม่ต้องอรหันต์นะจันทบุรีอยู่ใกล้ๆกับพี่หมอพรอยู่สังเกตเร็วไหมอะอยู่ใกล้ๆ กันเนี่ยคนอยู่ใกล้ๆกันก็จะเห็นว่ามันจะไวมันจะมีความไวในการที่จะสังเกตอะไรได้เร็วจากที่คนอื่นเห็นเอ้าไม่น่าจะสังเกตได้นะทำไมถึงสังเกตได้ก็เพราะว่ามันมีสติค่ะพอมันมีสติปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดความไวพอมันไวในการสังเกตเนี่ยอย่าไปสังเกตจับผิดคนอื่นนะเอาสังเกตตัวเองก่อนพอเรามีความไวใช่ไหมคะเราสังเกตใจของเราได้ตลอดเวลาเนี่ยเราทุกข์ไหมคราวนี้ไม่ทุกข์แล้วทีนี้พอเราไม่ทุกข์ปุ๊บเนี่ยเราเห็นคนอื่นก็เป็นทุกข์เรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะหลีกเลี่ยงได้อย่างเช่นคนคนนี้โทสะแรงไม่สามารถที่จะควบคุมได้เราก็หลบมาไกลๆหน่อยในเมื่อมันควบคุมไม่ได้เราจะไปอยู่ใกล้ๆมันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะเราก็ดูจังหวะเขาตอนนี้เขาหายโกรธแล้วเขามีความสามารถพิเศษเราก็เอาความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์ได้บุญด้วยกันมันเป็นสติแล้วค่ะคราวนี้อยู่ด้วยกันเราก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้สตินะคะใช้สติของเราเนี่ยเป็นทุกครั้งที่เราใช้สติเป็นเรามีความเข้าใจเนี่ยนั่นคือการสะสมบารมีตลอดเวลาเลยยิ่งออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วมีสติทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันจะเป็นบารมีที่มีความเข้มแข็งกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าตอนที่เราอยู่ในห้องปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีการปกป้องในระดับหนึ่งใช่ไหมคะไม่ได้เจอคนเท่าไหร่ไม่ได้อะไรเท่าไหร่มันก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีกำลังแต่การที่เราออกไปเผชิญแล้วเราชนะกิเลสของเราแต่ละครั้งที่เราต้องเผชิญกับคนที่ไม่ใช่อ่ะมันรู้สึกไม่ใช่อ่ะแต่จิตของเรามันไม่เกลียดไม่โกรธอ่ะอันนั้นแหละค่ะคือชัยชนะจริงๆของจิตของเราเราก็จะมีภูมิคุ้มกันจะมีความเข้มแข็งนะคะ
ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับโยคีแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท่านนะคะเพราะว่าผู้ที่กล้าที่จะถือศีลเนี่ยก็คือคนที่ชนะใจตัวเองในระดับหนึ่งแล้วต้องขออนุโมทนาบุญนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ